ันมา8ปีอะค่ะมันก็จริงจังถึงขั้นเกือบจะแต่งงานเจอกันตอนที่เราเป็นหลิวแล้วค่ะพี่เหรียญเป็นคนแนะนำแล้วก็พ่อเขารู้จักกับคุณพ่อบุญธรรมใช้เวลาคุยกับคนนี้ถึง8ปีมีอะไรของเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอุ่นใจจังเลยที่ได้คุยกับคนคนนี้เป็นคนที่รักเรามากๆอะค่ะเหมือนเรารู้ได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้เราได้ทุกอย่างคือ4ปีแรกอะเป็นการคบกันที่รู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยที่มีเขาพอหลังจากนั้นมันเริ่มแบบเขาทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเขาก็จะค่อนข้างแบบตะคอกใส่เขาก็จะฮัลโหลว่าไงยุ่งอยู่มันทำให้เรายิ่งไม่กล้าโทรจะรอเขาเท่านั้นเคยรุนแรงถึงขนาดที่พังทีวีคว้างโน้ตบุ๊กกันเลยใช่ค่ะใช่มันไปกันขนาดนั้นเลยเหรอก็คือทะเลาะกันอะซึ่งคนที่ทุ่มทีวีคือหนูหนูใช่หนูแบบหนูโมโหงานหนูก็เลยแบบว่าถีบทีวีขอโทษปีนี้ยกทีวีร้อยนิ้วได้ไหมเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนถ้าร้อนคือร้อนมากเขาก็เลยเธอทำใช่ไหมเสียงโน้ตบุ๊กเลยอะไรเงี้ยเป็นการทะเลาะที่เปลืองตังค์มากใช่ค่ะพอดีกันเราก็เลยมาตกลงกันว่าต่อไปเราจะไม่ทำลายข้าวของแล้วนะแล้วเคยถามไหมคะว่าเฮ้ยตกลงทำไมตอนนี้มันเหมือนกับมันห่างเหินออกมาเรื่อยๆเขาบอกเขาทำงานแล้วก็เขาจะไม่พยายามพูดอะไรที่มันลึกเขาเริ่มแบบไม่มีเราอยู่ในนั้นซึ่งเราเองก็เริ่มรู้สึกเหมือนแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีใช่ความเหงาด้วยการโสดอะมันก็โอเคนะมันเหงามันเข้าใจได้แต่การที่เรามีแฟนแล้วมันเหงามันโคตรเจ็บกว่าที่เราโสดอีกเหงากว่าโสดอีกใช่ค่ะร้องไห้ตลอดแต่เขาไม่รู้นะว่าเราร้องไห้งานของหนูเป็นงานที่ให้ความสุขคนอื่นแต่ตัวเองก็ยังเจ็บปวดกับเรื่องของตัวเองเราก็ต้องคุยน่าจะร้องไห้ไม่เป็นไรแต่มันเป็นความยากอย่างนึงเนาะในวันที่หนูอยู่บนเวทีแล้วทุกคนคาดหวังความสนุกจากการดูน้องหลิวเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะเรื่องของการแต่งงานพอมีแปลนเสร็จปั๊บคุณยายก็รับรู้เรื่องนี้มันเป็นเป้าหมายร่วมกันเหมือนตอนแรกเขาเข้าใจเราเพราะว่าเราทำงานด้านนี้เราก็ไม่อยากแต่งพอเราเริ่มอยากแต่งเขาก็ไม่อยากแต่งแปลว่าเขาเคยมีช่วงที่อยากแต่งใช่ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเห็นอนาคตแห่งความสัมพันธ์นี้เหมือนกันก็อยากเห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วสุดท้ายใครเป็นคนบอกเลิกนะคะเหมือนต่างคนต่างรู้มากกว่าก็แยกย้ายค่ะแต่ความรักครั้งนี้เฮิร์ตหนูมากความสัมพันธ์เฮิร์ตมากทำให้เราร้องไห้ตลอดก่อนจะเลิกแล้วก็หลังเลิกก็ยังร้องอยู่ทุกความรักความสัมพันธ์นะคะคือบางทีตอนรักก็รักไม่เท่ากันน่ะตอนเลิกก็เหมือนกันตอนนั้นแอบรอไหมคะรอแต่ปรากฏว่า2อาทิตย์เขามีใหม่เอา2อาทิตย์มีใหม่โคตรเฮิร์ตเลยเรารู้ได้ไงว่า2อาทิตย์เขามีใหม่เออหรือว่าเขามีก่อนหน้าเขาขึ้นเฟซอ๋อเหรอก็ใจร้ายกับคนขึ้นเฟซไปเที่ยวกระนุงกระนิ่งโอ้โหมีความสุขแต่ทำไมตอนนี้มีเวลาล่ะทุกที่เห็นยุ่งไม่รู้เหมือนกันClub Friday Show จะสุขจะทุกข์ก็คือ